สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุภลักษณ์กำเนิดนะคะเป็นคุณครูโคทิเชอร์คู่กับทิเชอร์แกลลี่ค่ะสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารชั้นประถมศึกษาปีที่3วิชาคอมพิวเตอร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1ห้องเรียน MEP วิชา Health หรือวิชาสุขศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4ห้องเรียน MEP และวิชาอังกฤษพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่5ห้องเรียน MEP และ EMS ค่ะงานที่ได้รับมอบหมายนะคะนอกเหนือจากการสอนแล้วก็จะมีการทำเอกสารให้คุณครูชาวต่างชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นการทำหนังสือส่งไปที่เขตการทำ work permit และการทำ extension visa ค่ะนอกเหนือจากการทำเอกสารของ office MEP แล้วนะคะดิฉันก็ยังเป็นครูผู้ช่วยครูประจำชั้นห้องเรียนป.3/1นะคะคู่กับคุณครูเนรมิตรค่ะในการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิดนะคะดิฉันกับทิเชอร์แกลลี่ได้สอนเป็นออนไลน์นะคะผ่านทางโปรแกรม Zoom ค่ะในทุกรายวิชาซึ่งการสอนผ่านทางโปรแกรม Zoom นะคะก็จะมีปัญหาตรงที่มีนักเรียนบางคนนะคะที่ไม่สามารถเข้ามาเรียนผ่านทางออนไลน์ได้ในช่วงเวลาที่สอนนะคะเนื่องจากมีอุปกรณ์ไม่เพียงพอไม่มีอินเทอร์เน็ตแล้วก็พ่อแม่หรือผู้ปกครองนะคะไม่ว่างที่จะมาดูแลบุตรหลานของตัวเองนะคะในระหว่างที่สอนค่ะดังนั้นนะคะที่เชื่อแกลลี่กับดิฉันนะคะก็หาทางแก้ปัญหาโดยการที่ทำคลิปวิดีโอทบทวนนะคะให้กับนักเรียนที่ไม่สามารถมาเรียนในช่วงเวลาออนไลน์ได้ค่ะหรือนักเรียนคนไหนที่มาเรียนกับทิเชอร์ในช่วงเวลาออนไลน์แล้วอยากจะทบทวนก็สามารถดูคลิปวิดีโอที่ดิฉันกับทิเชอร์แกลลี่ได้ทำได้ค่ะส่วนในช่วงการเก็บคะแนนของรายวิชาของงานต่างๆนะคะดิฉันกับทิเชอร์แกลลี่ก็ได้สร้างกลุ่มไลน์ขึ้นมานะคะสำหรับทุกๆห้องในทุกรายวิชานะคะเพื่อที่จะให้ใบงานหรือการบ้านให้นักเรียนนะคะได้ทบทวนความรู้หรือทำงานต่างๆนะคะโดยที่ดิฉันนะคะจะเป็นคนโพสต์งานต่างๆลงในกลุ่มนะคะแล้วก็สร้างอัลบั้มไว้แล้วให้นักเรียนนะคะทำงานมาแล้วก็ถ่ายรูปหรือจะแก้ไขไฟล์งานก็ได้ค่ะส่งกลับมาในอัลบั้มนะคะซึ่งในอัลบั้มทุกๆงานนะคะก็จะมีงานของเด็กๆที่ดิฉันกับทิเชอร์แกลลี่จะสามารถตรวจเช็คได้นะคะเป็นรายอาทิตย์นะคะนอกเหนือจากปัญหาการเรียนออนไลน์แล้วนะคะก็จะมีปัญหาของการส่งงานซึ่งจะมีนักเรียนบางคนนะคะที่ไม่ได้มาเข้าเรียนออนไลน์แล้วก็ไม่ได้มาส่งงานในรายวิชาต่างๆเลยดังนั้นดิฉันกับทิเชอร์แกลลี่นะคะก็แก้ปัญหาโดยการที่ติดตามนักเรียนผ่านทางครูประจำชั้นนะคะพบจะได้รู้ว่านักเรียนคนนั้นมีปัญหาอะไรทำไมถึงไม่ส่งงานแล้วก็ไม่เข้าเรียนนะคะซึ่งวิธีนี้ก็ค่อนข้างได้ผลค่ะทำให้ผู้ปกครองนะคะกระตุ้นนักเรียนในการส่งงานแล้วก็มาเรียนออนไลน์มากขึ้นค่ะส่วนในแนวทางในการพัฒนาตัวเองนะคะดิฉันกับวิเชอร์แกลลี่ก็จะพัฒนาตัวเองโดยการที่จะหาวิธีการต่างๆนะคะที่จะทำให้นักเรียนสนใจในการเรียนมากขึ้นนะคะตัวอย่างเช่นการหาเกมต่างๆหรือโปรแกรมต่างๆนะคะที่จะช่วยให้การเรียนการสอนออนไลน์นะคะราบรื่นมากยิ่งขึ้นค่ะดิฉันก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะคุณค่ะกี่นาที